ชนะรวดรอบแบ่งกลุ่มเยอรมนีอัดเจ้าภาพฝรั่งเศสบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 7:35 น.แชมป์โลกเยอรมนีทิ้งทวนรอบแบ่งกลุ่มบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ได้อย่างสวยงามหลังคว้าชัยเหนือเจ้าภาพฝรั่งเศสส่งผลให้เข้ารอบด้วยผลงานชนะรวดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคมรอบแบ่งกลุ่มบีเยอรมนีทีมแชมป์โลกฟีบ้าเวิลด์คัพ2023โชว์ฟอร์มหรูทิ้งท้ายอัดเจ้าภาพฝรั่งเศสรองแชมป์โอลิมปิกเกม2020ด้วยสกอร์85-71ในแมตช์นี้ฟรานซ์วากเนอร์กับเดนนิสชโรเดอร์2ผู้เล่นเยอรมนีทำแต้มสูงสุดร่วมกันคนละ26แต้มส่วนฝั่งฝรั่งเศสวิกตอร์เวมบันยามาทำไป14แต้มกับอีก12รีบาวด์แต่ไม่อาจช่วยให้ทีมเจ้าภาพชนะได้อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบราซิลชนะญี่ปุ่น 102-84 ทำให้จบ3แมตช์เยอรมนีได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2ฝรั่งเศสชนะ2แพ้1ต่อ5คะแนนเข้ารอบทั้งคู่ส่วนอันดับ3บราซิลชนะ1แพ้2ถึง4คะแนนการันตีว่าได้โควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดจึงเข้ารอบไปด้วยด้านอันดับ4ญี่ปุ่นแพ้3ต่อ3คะแนนตกรอบด้านกลุ่ม A แคนาดาชนะสเปน88-85กรีซชนะออสเตรเลีย77-71ทำให้จบ3แมตช์แคนาดาได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มขณะที่ออสเตรเลียกรีซและสเปนต่างชนะ1แพ้2เก็บไป4คะแนนเท่ากันและเฮดทูเฮด3คะแนนเท่ากันหมดอย่างไรก็ตามเมื่อวัดจำนวนแต้มได้เสียเฉพาะแมตช์ที่ทั้ง3ทีมเจอกันเองแล้วออสเตรเลียที่บวก6แต้มจึงได้เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกรีซที่ลบ1แต้มจบอันดับ3ยังต้องรอลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่สเปนลบ5แต้มจบอันดับ4และตกรอบสมศักดิ์ลั่นร้านนวดต้องไม่แฝงค้ากามทำเสียชื่อเสียงหลังตรวจพบนวดบางหน้าเกือบ 75% การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:24 น.สมศักดิ์ลั่นร้านนวดต้องไม่แฝงค้ากามทำเสียชื่อเสียงหลังตรวจพบนวดบางหน้าเกือบ 75% วันที่2สิงหาคม2567ตามที่นายพิทักษ์โยธานายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยพร้อมด้วยเครือข่ายเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ตรวจสอบหมอนวดเถื่อนต่างชาติที่เข้ามาลักลอบประกอบอาชีพหมอนวดแย่งอาชีพคนไทยปรับการขึ้นทะเบียนหมอนวดให้ทำได้ง่ายและรวดเร็วส่งเสริมการนวดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยนั้นนายสมศักดิ์ระบุว่าข้อเรียกร้องตรงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการผลักดันให้การนวดไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นการขึ้นทะเบียนเห็นว่ายังมีความจำเป็นอยู่และอยู่ระหว่างที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.จะมีการปรับปรุงการอัพสกิลรีสกิลหมอนวดไทยและการขึ้นทะเบียนความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการหรือเป็นหมอนวดเกรด A และมีการกำหนดกรอบอัตราค่านวดแผนไทยทั้งนี้นายสมศักดิ์ได้กำชับให้ระวังไม่ให้มีการแอบแฝงการนวดไทยมาขายบริการทางเพศซึ่งจะทำให้การนวดไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยแล้วแบบนี้จะไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้บริการอย่าไปคิดสั้นๆการทำร้านนวดจะต้องไม่มีขายบริการทางเพศตรงนี้จะต้องให้ชัดเจนและมีการลงโทษมีขายบริการเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทุกฝ่ายรวมถึงภาคเอกชนให้ความร่วมมือเพ
พื่อจัดทำฐานข้อมูลและให้ชัดเจนเพื่อแยกแยะเรื่องของการนวดที่มีมาตรฐานได้ซึ่งตนอยากเห็นความชัดเจนใน2เดือนก่อนปีงบประมาณใหม่เพื่อไปดำเนินการต่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hubด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนการนวดต่างๆจะเป็นหน้าที่ของสบส.มีการอบรมแบ่งหลักสูตรออกเป็นหลายระดับทั้งนวดผ่อนคลายกับการนวดรักษาซึ่งจะมีการสอนหลายๆชั่วโมงเช่นหลักสูตร330ชั่วโมง372ชั่วโมงซึ่งเป็นขั้นเทพนายแพทย์ทวีสินกล่าวต่อว่าปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนสอนนวด412แห่งมีหมอนวดขึ้นทะเบียนประมาณ 200,000 คนแต่กลับไม่มีข้อมูลว่ามีการทำงานจริงอยู่เท่าไหร่สอบถามไปยังหน่วยงานเช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็จะเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้นซึ่งจำเป็นเพิ่มหมอนวดเข้าในระบบสุขภาพปีละกว่า 40,000 คนนายแพทย์ทวีสินกล่าวอีกว่าอยากให้สมาคมจารวีรวมถึงองค์กรที่ดูแลเรื่องการนวดช่วยกันทำข้อมูลตรงนี้รวมถึงการแยกร้านนวดสีขาวร้านนวดสีเทาสีดำซึ่งปัจจุบันเราพบว่าในบรรดาร้านนวดนั้นมี1ใน4หรือ 25% ที่เป็นร้านนวดสีขาวส่วนที่เหลือเป็นร้านนวดสีเทาสีดำจะเห็นว่าร้านนวดสีขาวมีน้อยกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันจะทำให้นวดไทยนวดสีขาวเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยเรื่องนี้จะมีการนำเข้าคณะกรรมการ Medical Hub เพื่อทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาขณะที่นายพิทักษ์โยธานายกสมาคมจารวีกล่าวว่าในส่วนของร้านนวดที่แฝงบริการทางเพศนั้นแน่นอนว่าต้องมีการช่วยกันดูแลกวดขันส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนและคิดว่าจะทำให้เกิดผลกระทบกับชื่อเสียงของนวดไทยซึ่งตนได้เห็นเองกับตาและเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็รู้แค่ขับรถออกไปตามถนนก็จะเห็นว่ามีการติดป้ายประกาศนวดพริตตี้สปาพริตตี้จำนวนมากเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีเยอะมีการเอาคำว่านวดมาเขียนนำหน้าหากมีกฎหมายข้อใดที่จะมาแก้ไขหรือบังคับใช้ในร้านเหล่านี้ก็อยากให้มีการแก้ไขเพราะการใช้คำว่านวดนำหน้าตรงๆเช่นนี้แถวห้วยขวางสุขุมวิททองหล่อเยอะมากอยากให้ตัดออกไปเลยเพราะอย่างท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเองก็ยังบอกข้อมูลว่านวดสีขาวมีเพียง1ใน4เท่านั้นอีก3ส่วนเป็นนวดสีเทาสีดำผมเลยอยากเสนอว่าทำไมไม่เอาขึ้นมาอยู่บนดินเพราะถ้ามีคำว่านวดมันก็ต้องไปขออนุญาตกับสบส.ไม่อย่างนั้นก็ต้องตัดคำว่านวดออกไปเลยไม่มีคำว่านวดพริตตี้สปาพริตตี้นายพิทักษ์กล่าวลุ้นรัชนกฝ่าด่านอินโดนีเซียรอบ8คนสุดท้ายแบดมินตันโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่3สิงหาคม2567 13:44 นลุ้นเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยสู้ศึกโอลิมปิก2024รอบ8คนสุดท้ายกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงจากอินโดนีเซียในเวลา 14:40 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV และแอปพลิเคชัน AISPLAY หากรัชนกผ่านไปได้จะผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นคนที่2ของไทยต่อจากกุลวุฒิวิทิตสารที่เข้าไปแล้วในประเภทชายเดี่ยวโดยในรอบรองหากรัชนกไปถึงยังมีจะมีอากาเนะยามากูจิจากญี่ปุ่นหรืออันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้รออยู่สำหรับสถิติการพบกันของรัชนกและตุนจุง9ครั้งเมรัชนกอินทนนท์อดีตมือหนึ่งของโลกเคยชนะได้ถึง8ครั้งแต่หนล่าสุดมาริสกาตุนจุงชนะเมรัชนก 2-0 เกม 22-20
21-18 ในการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงชิงแชมป์โลกUber Cup 2024รอบ8ทีม